ที่มาของเรื่องนี้ยาวนิดนึงครับพอดีทางคณะศิลปกรรมศาสตร์มศวมีทุนสำหรับการทำโครงการเป็นโครงการบริการวิชาการครับเพื่อที่ทำประโยชน์ให้กับนิสิตนักศึกษาเป็นเหมือนละครที่ช่วยลดปัญหาในวัยรุ่นสำหรับเรื่องนี้ก็คือปัญหาเรื่องอกหักฉันให้ใจเขาใจสำหรับประเด็นในครั้งนี้ที่หยิบมาก็จะเป็นละครทีวีที่กำลังดังมากแล้วก็พูดถึงกันก็คืออย่างเรื่องสามีตีตรารู้อะไรไหมมีคนบอกกั้งนะผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยถ้ามีลูกก็จะหยุดกันล่อนกั้งก็เลยกะว่าจะให้เงินเขาสัก10ล้านก็จะถูกหยิบมารวมถึงเรื่องอื่นๆก็จะถูกหยิบมาผสมปนเปกันนะครับไม่ได้มีเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเจอคำพูดของชาลีชัปลินที่รู้สึกว่ามันสอดคล้องกับละครมากแล้วก็เป็นคำที่โดนผมอยู่ตลอดมันก็คือวันไหนที่ไม่มีเสียงหัวเราะวันนั้นก็เป็นวันที่ไร้ค่าสวัสดีค่ะคุณกะหรี่คุณกะหรี่แหมหน้าตาดูน่ารักจิ๋วจิ๋วจิ๋วอยากชวนไปกินผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ที่เอาเล็กเส้นเล็กคิดไม่ตกตลกแดกนะคะก็เป็นเรื่องราวของบริษัทนึงที่เขาทำให้คนหัวเราะขายเสียงหัวเราะอย่างนี้และทีนี้เรื่องราวมันก็มีอยู่ว่ามีลูกค้ารายหนึ่งชื่อว่าคุณกระคือเขาไม่สามารถหัวเราะได้เลยมาตลอด5ปีก็ต้องมาติดตามดูว่าจะมีวิธีใดบ้างที่บริษัทตลกแดกเนี่ยจะทำให้คุณกระคเนี่ยหัวเราะได้ทุกความสัมพันธ์นะครับมันไม่ได้จะมีแต่ด้านบวกอย่างเดียวมันจะมีด้านลบบ้างนะครับละครเรื่องนี้กำลังจะบอกให้ทุกคนคิดว่าบางครั้งด้านลบที่เราไปสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับมันไม่ใช่มีแต่แง่ร้ายเสมอไปบางครั้งที่เราเจอในด้านลบกับคนอื่นถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมมองให้ดีมันก็จะมีด้านบวกเสมอครับเป็นไงคะถ่ายซิ1 2 3สุขสันต์ทิศนี้นะครับมาหัวเราะกันเพื่อโลกสดใสนะครับหัวเราะกันนะครับโอเคนะโอเคแล้วเจอกันนะวันศุกร์นี้นะโอเคฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหมเธอก็น่าจะรู้มันเจ็บเพียงใดเหมือนโดนกรีดหัวใจถ้าเธอ